มีใครรู้บ้างว่านี่เป็นเงาของอะไรเสื้อม้วนอยู่กระติกน้ำแกกันอาจจะเป็นลำต้นของต้นไม้เพราะว่ามันเหมือนเบื่อน่ะจะเป็นกระติกน้ำมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มันเหมือนมีฝาฝามันเหลี่ยมเหมือนด้วยถ้านึกไม่ออกลองแบบนี้ดูสิมันมีไฟเทียนมันคือเทียนมีควันคราวนี้ก็ได้เวลาเฉลยเทียนมาเคลียร์ไม่ได้จุดไฟก็เลยงงเมื่อเราต้องอยู่ใกล้เทียนร้อนๆก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆน้ำมันแข็งๆอันเนี้ยเป็นน้ำมันแล้วละลายออกมาตอนนี้คิดว่ามันเป็นน้ำมันเพราะว่ามันมีสีฟ้าๆตรงนี้น้ำตาเทียนไม่ใช่น้ำตาเหงื่อเห็นไหมไม่ใช่เหงื่อเต็มเลยดูเหงื่อเต็มเลยไม่ใช่มันคือน้ำตาเห็นขาวๆเนี่ยมันอะไรมันละลายมาจากเทียนแสดงว่าเป็นน้ำมันใช่มีรูอยู่ข้างๆด้วยมันมีรูค่ะน้ำตรงนั้นไปพอน้ำตาเทียนแห้งมันจะกลายเป็นเทียนเหมือนเดิมอุ่นเร็วมากเหมือนโคเลยไม่มีกลิ่นใช้กันไกก็ยังไม่ได้ไงก็ใช้อันนี้สิชาวฝั่งนี้มันแข็งฝั่งนี้มันลื่นสองซ้ำลอยดีไม่เปียกแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยทางบ้านล่ะจ๊ะค้นพบอะไรสนุกเกี่ยวกับเทียนกันอีกบ้างฉันอาชิ้นใหญ่เท่านี้Thank you.
หนึ่งสองกับสามแล้วสี่เทียนวันเกิดที่เก็บเอาไว้จุดได้แค่แป๊บเดียวก็เป่าทิ้งไปก็เสียดายมีเทียนตั้งเยอะเอาไปทำอะไรดีนะงานนี้ต้องให้คุณพ่อช่วยเดี๋ยวหนูคอยดูนะคะมันละลายค่ะเทียนทุกอันต้องมีไส้เทียนเทลงไปรอแป๊บนึงต่อไปสีน้ำเงินกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงสีเหลืองโหสวยสุดท้ายก็สีเขียวเขียวไม่หมดเย้เทียนอายุ6ขวบของหนูคุณแม่คะหนูจะเอาไปเป่าตอนเรียนอายุ6ขวบค่ะที่เราเห็นกันบ่อยๆมีอะไรน่ารู้เยอะเลยเร็วมากเหมือนคนความร้อนทำให้เทียนละลายได้ง่ายมากพอเทียนละลายก็จะกลายเป็นน้ำแต่พอมันเย็นมันก็จะแข็งตัวกลับเป็นเทียนได้อีกเจ๋งไปเลยแม่จะเอาไปเป่าตอนเรียนอายุ6ขวบค่ะเทียนมีประโยชน์มากเลยโดยเฉพาะในความมืดเรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ทุกที่ที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้าจ้าบ๊ายบาย